นี่ครับโรงแรมเวฟนะครับที่เราจะพักวันนี้ห้องทุกห้องอยู่ริมชายหาดเอ้ยเห็นอยู่ชายหาดพัทยาตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเวฟนะครับริมชายหาดพัทยาเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดนะเมื่อกี้น้องจอยพาชมห้องมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าภายในห้องมีอะไรบ้างนะครับก็ที่นี่ระบบล็อกเป็นแบบนี้นะครับก็คือล็อกอัตโนมัติเลยแล้วก็ใช้คีย์การ์ดในการเข้าห้องเดินเข้ามาปุ๊บเจอโซนห้องน้ำก่อนเลยโซนแรกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นห้องนอนกับโซนที่เป็นห้องน้ำอ่างล้างหน้าอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เข้ามาปุ๊บเสียบคีย์การ์ดก่อนที่นี่นะครับจะเรียกทางห้องหรืออะไรกดปุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นคาสตี้ในห้องทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะห้องที่นี่เนี่ยราคาอยู่ที่ 5,000 นะครับสำหรับตอนนี้เดือนมิถุนายนละนะครับต้นเดือนมิถุนายนก็ถือว่ากำลังเข้าหน้าโลนะครับตู้แขวนเสื้อผ้าเนี่ยครับไม้แขวนเสื้อมีให้นะครับได้กับผมมีให้แล้วก็อันนี้ครับตู้เซฟมีให้นะครับรองเท้าสลิปเปอร์นะครับแล้วก็ที่วางกระเป๋าตรงนี้นะฮะมาดูตรงห้องน้ำก่อนเนาะห้องน้ำนี่น่าสนใจมากเข้ามาก็ว้าวเลยนะครับสวยจริงๆอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็เครื่องอาบน้ำที่มีให้นะครับสบู่โลชั่นออโต้ปัดครับวีก็มีนะครับแปรงสีฟันมีนะครับน้ำดื่ม2สบู่ล้างหน้าล้างมือนะครับปลั๊กไฟตรงนี้นะครับกระจกสำหรับแต่งหน้าคุณผู้หญิงทุกคนผมว่ามาที่นี่คงจะชอบมากนะครับเพราะว่าสวยจริงๆครับการตกแต่งของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสไตล์แบบไมอามี่บีชนะครับสไตล์อเมริกันนิดหนึ่งแล้วก็นี่จะเป็นโซนห้องน้ำที่เขาแบ่งเหมือนกับเขาแบ่งไว้เป็น3ห้องนะจะเป็นห้องส้วมนะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำมีเสื้อคลุมให้นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือผมนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำชมพิวแชมพูให้ด้วยตรงนี้เรียกว่ามีโซนห้องน้ำนี่แบ่งเป็น4โซนเลยนะครับมีอ่างอาบน้ำชาวเวอร์ฝักบัวนะครับที่อาบน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องส้วมนะครับแล้วก็โซนที่เป็นอ่างล้างหน้านะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าของห้องพอเดินทะลุเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นห้องนอนนะครับเป็นเตียงใหญ่ที่นี่ไม่มีเตียงคู่นะครับเป็นเตียงใหญ่แบบนี้หมดเลยคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะครับอันนี้เป็นฝั่งที่เป็นทีวีนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนี่มีให้มาที่นี่ Wi-Fi ฟรีนะครับการ์ดนี่เขาจะให้มา2ใบด้วยนะสำหรับ2คนนะครับแล้วก็นี่เป็นตู้เย็นโอ้โหจัดเต็มมากครับเพียบนะครับแล้วก็โซนนี้เครื่องดื่มอื่นก็มีนะครับที่เปิดขวดก็มีหลอดที่ชงกาแฟช้อนมีนะครับแล้วก็มีชากาแฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับครับทีนี้มาดูห้องโต๊ะทำงานบ้างบนโต๊ะเรามีอะไรเขามีเวลคัมดิงให้เราด้วยนะครับนี่เป็นชุดนี้แล้วก็สายแลนโอ้ปลั๊กไฟก็ปลั๊กไฟแบบหัวหลายแบบนะครับตรงนี้โคมไฟน่ารักมากแล้วก็มีผลไม้เป็นเวลคัมให้ด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญอยู่ริมชายหาดพัทยาเลยครับสวยมากๆ
นี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับที่โรงแรมนั่งแบบเวฟที่เราพักคืนนี้นะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากเลยเดินออกมาเอามาชมพระอาทิตย์ตกนะครับที่ริมชายหาดพัทยานะนานจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่พัทยาสักทีทีนี้สิ่งที่แนะนำกันอีกอย่างนึงครับตอนเย็นเนี่ยที่โรงแรมเวฟเนี่ยเขาจะเปิดไฟแล้วก็ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศถ่ายที่หน้าโรงแรมมันจะสวยมากทีเดียวนะครับเพราะเขาเซตติ้งไฟได้สวยมากเดี๋ยวพาไปดูตรงล็อบบี้นิดนึงนะฮะตรงส่วนนี้ก็สวยมากเหมือนกันบรรยากาศการตกแต่งเขาจะออกเรโทรนิดนึงนะครับมีของประดับที่เหมือนกับดูย้อนยุคอีกอย่างนึงคือการตกแต่งไฟนะครับโอ้โหบรรยากาศดูโรแมนติกทีเดียวนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งความสะอาดทั้งบรรยากาศแสงไฟผมว่าบรรยากาศโรแมนติกมากนะฮะสวยกว่าตอนดูตอนกลางวันว่าสวยแล้วนะตอนเย็นตอนค่ำนี้สวยใหญ่นะครับเดินออกมาหน้าโรงแรมนะไฟที่เขาเปิดจะดูแบบชัดขึ้นตอนหัวค่ำสวยมากครับถ้าใครมาพัทยานะครับผมแนะนำแวะมาถ่ายรูปเล่นก็ยังได้นะฮะเพราะมีพ็อปมีอะไรที่แบบอยู่หน้าโรงแรมนะให้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับมีรถคาดิแลคคันใหญ่นะสีชมพูตั้งอยู่หน้าโรงแรมด้วยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปได้บรรยากาศที่พัทยากลางนะครับหน้าโรงแรมเวฟ